วัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์นะครับในศึกมวยไทยลุมพินีเกือกไก่ก็ในทีมงานของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยประธานบริษัทคุณวิรัติวชิรรัตนวงศ์นะครับก็ประเภทได้นำคู่มวยมาแล้วเนี่ยแฟนๆต้องยอมรับเพราะว่าชกสนุกแล้วก็ชกมันจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็แล้วแต่แล้วก็บางทีบางครั้งก็มีสัญจรไปแต่จังหวัดเหมือนกันวันนี้มาดูว่าคู่แข่งรายการนะครับกำลังไล่ล่ามีอยู่บนเวทีสวัสดีครับกับรายการศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกรนะครับดำเนินงานโดยทีมงานบริษัทไดมอนด์บอร์ดแคสติ้งจำกัดคุณวิรัติวชิรรัตนวงศ์ถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับทีมผู้บรรยายครับผมเป๊กกี้ไม่มีหมดพร้อมด้วยคุณเดชาครูรัตนเวชแล้วก็คุณสุนิคงวชิรรัตนวงศ์นะครับพร้อมแล้วนะครับติดตามชมกันได้ครับการถ่ายทอดสดทางช่อง5คู่แรกครับสวัสดีครับแฟนมวยที่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกรนะครับเป็นประจำนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์ความมันที่คุณสัมผัสได้มาแล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มวันนี้คู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันของนินสยามแสงสว่างพันปลาครับเจอกับมังกรหยกจอเพชรเจริญมวยคู่นี้นินสยาม110ปอนด์ครับในขณะที่มังกรหยกนั้นมา 109.8 ปอนด์นะครับดูประวัติของนักมวยทั้งคู่สักนิดครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงนินสยามนั้นสูง166ซมชื่อจริงก็คือรัฐพลดวงคำนะครับอายุ17ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับเป็นบุตรของคุณพ่ออำพรนะครับและคุณแม่จันทรานะครับผลงานการเอาไปครับขึ้นชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นนะครับหัวหน้าคณะก็คือเสี่ยติ่งครับคุณสมเกียรติไตรพัฒนาพรผลงานการชกนี่83ครั้งชนะ57แพ้24แล้วก็เสมอ2ในครั้งล่าสุดนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลังทองเพชรเฟอร์กัสครับที่เวทีมวยลุมพินีส่วนนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับก็คือมังกรหยกจอเพชรเจริญนะครับตัวสูง170ซมชื่อจริงก็คือธนากรอาสาศึกนะครับอายุ16ปีเป็นคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบุตรของคุณพ่อคงศักดิ์และคุณแม่น้ำอ้อยนะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกในอายุเพียงแค่9ปีหัวหน้าคณะก็คือคุณสมจิตภูริธรรมนะครับผลงานการชกนี่56ครั้งชนะ39แพ้15แล้วก็เสมอ2ครั้งสุดท้ายนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสันฝันศักดิ์นิรันดร์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ครับก็คือกรรมการขวัญรัตนรังสีครับติดตามชมกันนะครับช่อง5กลับมาแล้วหลังจากที่เราไปสัญจรที่ระยองครับทะเลใสน้ำสวยทีมงานบอกว่ารถโอบีไปจอดครับโอ้โหเป็นไงครับพี่เป็กกี้สวยนะครับคือโคตรตกรถเนี่ยปกติต้องไปงานอย่างนี้ประกำการต้องกำนันวิชิตครับจันดูแลดีครับโอ้โหครับผมเชนบอกว่าจะมีสัญจรอีกโอ้โหครับให้คุณสิริพงษ์บ้างแล้ววันนี้อัมพวาทำไมถึงแพ้โอ้โหแค่อุ้มกับโคตรตีบอกโอ้โหอัมพวาแพ้แต่พี่เรือนพี่อุ้มยังใหญ่อยู่นะยังใหญ่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็สะดุดไปนิดหน่อยไม่เป็นไรสำหรับอัมพวาบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องวันนี้ครับครับโอ้โหตลกเลยครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับบนเวทีครับครับผมแหมเรียกว่าคุณสิริพงษ์นี่จะมีโปรแกรมมวยโลกเพียบเลยนะโอ้โหเดี๋ยวฮะเดี๋ยวก็ต้องทยอยอ่านกันให้ทราบนะครับเพราะว่ามีงานมวยมันๆเนี่ยให้ได้ติดตามกันนะครับทั้งมวยไทยทั้งมวยเทพแปะบนเวทีในขณะนี้ครับยกที่1นะครับฝ่ายแดงนิมสยามฝ่ายน้ำเงินครับมังกรหยกคุณเป๊กกี้กวยเจ๋งหรือเปล่าเนี่ยนิมสยามครั้งสุดท้ายครับวันนั้นต่อยรายการพิมิตครับพิชนะสารฝันศักดิ์นิรันดร์โอ้โหวันนั้นมาเลยครับโอ้โหเสียงเชียร์มาเยอะเกินเชียร์ไปเล่นไปเชียร์ไปเล่นไปพิชนะสารฝันเลยแต่ว่าดูทรงแล้วนะครับสูงยาวก็เอาแล้วนะครับอันตรายครับแต่ว่านิมสยามที่หมัดดีหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราวิโคล่าพาซาถึงไม่กลิ่นชื่อคู่ต่อไปก็รางวัลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทั้งแหลมทองการแพทย์นะครับรองในห้างวันนี้มาเองเลยคุณเจริญชัยนะครับมีทั้งสกินเบียวมโนประวิทย์ของแหลมทองการแพทย์แล้วก็มโนดักแฮร์ด้วยนะครับอยากให้ผมดำแล้วก็นึกถึงมโนดักแฮร์แล้วก็มีทั้งตอนนี้ออกมามีทั้งขมิ้นชันด้วยนะครับฟ้าทลายโจรก็มาด้วยทั้งสกินเบียวมโนประวิทย์แล้วก็มโนดักแฮร์ขมิ้นชันแล้วก็ฟ้าทลายโจรบนเวทีก่อนต่อยกที่สองคุณเจริญชัยนี่ต้องบอกว่าแค่สาครั้งเดียวครับเป็นรองในห้างเลยสามาโนดักแฮครั้งเดียวเรียกว่าเป็นตัวแทนของนายห้างมานพครับโอ้โ
พอสั่งเดียวผมดำไงครับก็เลยเป็นรองนายห้างเป็นรองนายห้างเจริญชัยนี่คุณเป๊กกี้ช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะก็มีรายการสำคัญจ้องแจ้งให้ทราบนะน้องบอลครับศึกวันมิตรชัยโอ้โหครับผมรายการใหญ่มากนะเรียกว่านัดบึ้มๆเลยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับไม่ใหญ่ไม่ได้แล้วนะโอ้โหเก็บ300เลยต้องใหญ่เลยก็เรียกว่าเอานักมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย2คนมาพบกันเป็นคู่นำรายการครับตอนนี้ครับผมวันนี้น้องโอจะมาครับวันนะถามน้องโอแล้วน้องโอบอกว่าต่อยมา4ครั้งครับแพ้2ไอ้แพ้คะแนน2แพ้น็อค2โอ้โหสรุปแล้วไม่เคยชนะนะก็เรียกว่าครั้งที่5นี่มีลุ้นครับพี่เป๊กกี้3ปอนด์เนี่ยครับปอนด์เนี่ยและ3 A กับลูกเล็กอีกทีโอ้โหครับคู่นี้ก็น่าสนใจครับแต่คู่ที่น่าสนใจที่สุดนะเขาบอกว่ายังไงต้องมาดูเลยครับชาญชิตโอ้ยหลังเสียก็13เหรียญหลังคู่เอกครับโอ้โหหลังจากคราวที่แล้วฟาดเดิมพันมา1ล้านบาทนะครับคราวนี้มาพบกับวิทยาเล็กสวีรพลเดิมพันกัน 400,000 บาทครับชื่อหมูไม่หมูนะไม่หมูครับสำหรับเสี่ยหมูภูเก็ตโอ้โหงานนี้สนุกแน่นะครับศึกวันที่ชัยคู่ที่9เดี๋ยวไล่เรียงแล้วติดตามชมกันครับครับผมบนเวทีในขณะนี้ครับอยู่ในช่วงของยกที่2ครับฝ่ายแดงก็คือนิมสยามแสงสว่างพันปลานะครับฝ่ายน้ำเงินมังกรหยกจอเพชรเจริญดูรูปร่างดูส่วนสูงแล้วเนี่ยมังกรหยกได้ช่วงครับได้สูงยาวกว่าขำแทงดีเลยเดียวขยับเข้าหาครับนิมสยามมีหมัดนำไปก่อนเข้ากรอบกรอบในแต่เสียติ่งนี่คุยเลยนะครับว่าขอให้จับตาดูให้ดีครับนิมสยามไม่ธรรมดาครับติดตามชมนะครับนิมสยามของเสียติ่งแสงสว่างป่าช่วงนี้โปรแกรมอาจจะห่างหน่อยครับแต่ว่าผลงานเข้าตาเน้นเน้นคุณภาพครับเน้นเน้นคุณภาพนะตอนนี้ได้ข่าวว่าเสียติ่งนี่ฮึดจะจับ300ครับถ้ามีโอกาสเสียติ่งสู้แน่ครับเดี๋ยวติดตามชมกับแฟนนิสยามนี่ไปสู้เข่ากับมังกรหยกนี่ดูแล้วชักเหนื่อยเหมือนกันนะครับหมดล้มที่2สินเชื่อธนชาติลดแลกเงินให้วงเงินคุณสูงสูงกว่ารถเก่าถึง12ปีเราก็รับมาใช้บริการดูสิครับกว่า250สาขาทั่วประเทศสินเชื่อธนชาติลดแลกเงินให้คุณรับเงินสดรถยังมีขับโทร1770รู้ไหมวีโก้2ล้านแล้วนะรู้ค่ะร้านนั้นก็วีโก้ร้านนู้นก็วีโก้ไม่ใช่เขาฉลองยอดขาย2ล้านคันคุณภาพระดับโลกซื้อวีโก้มีรุ่นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทและรางวัลรวมกว่า59ล้านบาทวีโก้ประหยัดน้ำมันจิ๊บๆแต่แจกไม่จิ๊บพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 39,000 บาทโอ้แจกสุดซีจริงๆเลยโอกาสสุดท้ายถึง31ธันวาคมนี้น่ากินจังเลยอ่ะซื้อไหนครับซื้อที่นี่ครับไม่เชื่อหูดิไส้กรอกไก่5ดาวเนื้อแน่นขนาดจัมโบ้มีที่ซุ้ม5ดาว5ดาวอร่อยมากมายนายไผ่ปัญญาลักษณ์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เสียเนาวีรัตน์วชิระรัตนวงศ์และพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพสนับสนุนมิตรนครจัดศึกใหญ่ส่งท้ายปีเก่าศึกวันวิชัยเดือดเล็กลุยแหลกป้องกันแชมป์เพชรสกุลมนต์ดำเดินหน้าถาแลกขุนศึกทองต่อ2ปอนด์ชาติชายน้อยสิงห์ดำดวลเดือดชมทอง 3A วางแข้งสู้เข่ารุ่งเรืองเล็กแสนชัยต่อ3ปอนด์ป้องกันแชมป์น้องโอลุ้นระทึกศึกวันวิชัยพุธที่29ธันวาคมนี้เวทีราชดำเนินยาแก้ไอตราอาปาเช่ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยของยกที่3ยิ้มสยามแสงสว่างพันปาเจอกับมังกรหยกนินสยามแสงสว่างพันปาครับเจอกับมังกรหยกจอเพชรเจริญน้ำหนักพิกัด110ปอนด์ครับครับผมตรงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะครับพระอาจารย์สมชายพุทธสโรครับคุณจิรวัฒน์กิจสมามิตรแล้วก็สุชาติเกื้อเมฆหรือเป๋โปสเตอร์ครับขอเชิญร่วมพิธีสร้างพระพิฆเนศปางเทพทันใจครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับหน้าตักนี่19เมตรครับสูง49เมตรในวันเสาร์ที่25ธันวาคมนี้ครับเวลา13นาฬิกา39นาทีครับที่วัดโพรงอากาศครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ขอเชิญนะครับญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็สาธุชนครับก็ไปร่วมนะครับบุญในงานนี้ด้วยครับตึก4ชั้นโอ้โหครับผมตึก4ชั้นนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันนะครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีมังกรหยกมาสู้ด้วยจังหวะแข้งเข่านะครับนินสยามมาใช้จังหวะเข่าอ่ะง่ายหลักเหลี่ยมอาวุธมวยเขานะครับแต่แทงแรงเหลือเกินมังกรหยก
แข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับคุณซุปเปอร์บอลเขาบอกว่าช่วงนี้โอ้โหพอใกล้จะสิ้นปีนี้รายการดีๆเพียบเลยนะลุงมินีโอ้โหครับผมก็รายการหิงเชมู่ครับศุกร์ที่24ธันวาคมหรือรายการของเพชรยินดีครับท้ายปีครับอันนี้มาเค้าดาวเลยเหรอครับผมเค้าดาวเลยครับธันวาคมเนี่ยแหมก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันนะครับครับผมบนเวทีในขณะนี้นี่อยู่ในช่วงของยกที่3นะครับทางด้านของดินสยามนี่ตัวเล็กกว่าครับต้องเดินลงทุนฝ่าแข้งน้ำไปก่อนเลยมังกรยกนี่สูงยาวกว่านะครับพยายามที่จะใช้การออกหมัดแล้วก็แทงสวนเหมือนกันแต่ว่าแข้งของดินสยามยังออกได้ดีกว่าครับคุณเบ๊กเก้โอ้โหแลกหมัดกันแล้วนะครับตอนนี้แลกกันแบบสนุกเลยทีเดียวดูสปีดติดต้นของดินสยามครับเตะขวาครับตอนนี้ดินสยามใช้ลูกดักแล้วนะครับใช้ลูกดักเตะขวาไปอีกทีนึงแต่เน้นยาวครับแม่ยาวอย่างนั้นรถเอ็ดวันเลยทีเดียวโอ้โหตอนนี้แทงซ้ายครับมังกรหยกหมดยกที่3ครับแม่ทำไมถอยกันเร็วจังเดี๋ยวเราพักยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวเถลิงสมเกาหลีตังเสี่ยมทกเหลงโปต๋งยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงบิ๊กโพล่าพาซ่าสุภาพบุรุษเยี่ยมทีมสิงโตคำรามลุ้นโชคกว่า30ล้านครั้งแรกที่พาคุณและเพื่อนเหยียบพื้นหญ้าสนามเบมบรีหรือลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าลายสิงโตคำรามและของรางวัลอีกมากมายส่งฉลากบิ๊กโพล่าลายทีมชาติอังกฤษมาที่ตู้ปน1036ป.น.ต.รามคำแหงหมดเกณฑ์12กุมภาพันธ์2554โรคกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินให้วงเงินคุณสูงสูงกว่ารถเก่าถึง12ปีเราก็รับมาใช้บริการดูสิครับกว่า250สาขาทั่วประเทศสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินให้คุณรับเงินสดรถยังมีขับโทร1770ยาแก้ไอตราอาปาเช่ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยตัวชนะเลยท่านผู้ชมครับนักมวยที่โชคได้ดีเด่นว่างั้นของเวทีลุมพินีทุกอย่างนะครับก็รับรางวัลจากเวทีลุมพินีวันนี้โดยพันเอกสุพนัทแก้วเฮรันนะครับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเวทีลุมพินีเป็นผู้มอบโดยนักมวยที่โชคดูเดือดจำนวน2คนได้แก่วันเฮงมีนาโยธินกับคุณศึกพีเอ็นยิมคนละ 4,000 บาทแล้วก็มวยยอดเยี่ยมจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับได้แก่น้องโอสิทธิ์อ้อแล้วก็นักมวยที่ใช้ศิลปะไม้มวยไทยยอดเยี่ยมก็มือหนึ่งนะครับได้แก่ศักดิ์สุริยาไก่ย่าง5ดาวยิม3คนนะครับวันเฮงคุ้นศึกแล้วก็น้องโอคนละ 4,000 แล้วก็ศักดิ์สุริยา 10,000 วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพันเอกสุพนัทแก้วฮิรันหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเวทีลุมพินีเป็นผู้มามอบไปบนเวทีก่อนเลยครับยกที่4ครับมาเกมกำลังดุเดือดเลยทีเดียวนะครับดินสยามกับมังกรหยกมาน้ำหนักพิกัด110ปอนด์ครับคุณสมบัติดูครับตอนนี้เกมกันสำคัญเลยเนี่ยช่อง5นี้มวยต่อยกันสนุกทุกเสานะโอ้โหเรียกว่าแรกมาเนี่ยโอ้โหวอแสงเทพเป็นไงโอ้โหเรียกว่าพลิกล็อกอุตลุดครับสำหรับช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก่อนจะถ่ายทอดทางช่อง5ครับก็แฟนๆมาดูกันชมกันทุกคนเลยนะครับรอบค่ำนี่บอกว่าจัดน้ำมันมากได้แล้วนะครับแหมเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินว่าแหมจะไงในปีหน้าจะไปสัญจรอีกไหมแฟนเรียกร้องมาเยอะนะหลังจากที่ไปสัญจรที่กระแสบนนะคุณเป๊กกี้ครับไปสัญจรไม่เป็นไรครับครับก็ติดตามชมกันครับตอนนี้แทงซ้ายดีนี่ครับดูครับอาวุธของลินสยามนี่มาช่วงช่วงลินสยามนี่เล็กกว่านะครับยังไงก็ต้องเปิดเกมลุยอยู่แล้วนะครับมาช่วงช่วงช่วงสั้นหน่อยเดี๋ยวมาลิ้นปิงเมื่อไหร่สนุกซ้ายดีอ้าวตอนนี้เดินเข้าไปจับในมังกรหยกแหมพอจับในแล้วมันได้ปึ๊กเลยทีเดียวครับมันได้ยาวนะครับแหมยาวอย่างนี้นี่คุณมิตรนครชอบมากจัดยาวๆครับเก็บ300เลยโอ้โหนัดใหญ่เลยเรียกว่าเป็นนัดมอบของขวัญให้แก่แฟนหมัดมวยเลยทีเดียวสำหรับศึกวันมิชัยในวันพุธที่29ครับแหมก็คู่เอกก็บอกแล้วครับแสนชัยน้องโอลุงเรืองเล็กกับ 3A ครับและผู้ประกอบรายการกันแน่นเอียดที่เป็นแฟนอยากดูทุกคู่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้นินสยามนี่ตั้งรับอย่างเดียวเลยครับยังไม่กล้าผีผามนะ
พราะว่ามังกรหยกนี่มายาวใหญ่โอ้โหไปซ้ายไปดีครับมาเต็มหน้าเลยไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับนะครับอยู่ที่ใจแล้วนินสยามใจสู้โอ้ยไปขวาลำตัวครับมาเต็มเต็มข้างมาคอยสวยๆดีๆครับมาสวยๆเลยโอ้โหมังกรหยกครับมาเฉือนหมดยกที่4รู้ไหมวิโก้2ล้านแล้วนะรู้ค่ะร้านนั้นก็วิโก้ร้านโน้นก็วิโก้ไม่ใช่เขาฉลองยอดขาย2ล้านคันคุณภาพระดับโลกซื้อวิโก้มีรุ่นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทและรางวัลรวมกว่า59ล้านบาทวิโก้ประหยัดน้ำมันจิ๊บๆแต่แจกไม่จิ๊บพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 39,000 บาทโอ้แจกสุดซีจริงๆเลยโอกาสสุดท้ายถึง31ธันวาคมนี้คุณพ่อคะแม่อยู่ไหนคะคุณแม่อยู่บนฟ้าหรือไงลูกแต่หนูคิดถึงคุณแม่และอยากเจอคุณแม่จังเลยค่ะมีผู้ป่วยจากหัวหินเพศหญิงเบื้องต้นมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติได้ทำ CPR กำลังอยู่ในระหว่างการส่งตัวทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตเราจึงพร้อมดูแลคุณเสมอด้วยบริการสายด่วนประกันภัยสุขภาพและเฮลิคอปเตอร์สำหรับเคลื่อนย้ายฉุกเฉินประกันภัยสุขภาพอีกหนึ่งความคุ้มครองจากประกันภัยไทยพิวัตรมุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้งนายไพปัญญาลักษณ์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เสียเนาวีรัตน์วชิระรัตนวงศ์และพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยสนับสนุนมิตรนครจัดศึกใหญ่ส่งท้ายปีเก่าศึกวันวิชัยเดือดเล็กลุยแหลกป้องกันแชมป์เพชรสกุลมนต์ดำเดินหน้าท้าแลกขุนศึกทองต่อ2ปอนด์ชาติชายน้อยสิงห์ดำดวลเดือดชมกทอง3เอกวางแข้งสู้เข่ารุ่งเรืองเล็กแสนชัยต่อ3ปอนด์ป้องกันแชมป์น้องโอลุ้นระทึกศึกวันวิชัยพุธที่29ธันวาคมนี้เวทีราชดำเนินยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตา9เหรียญร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยลูมินีกันอีกครั้งนะครับมาติดตามครับยกสุดท้ายแล้วครับฝ่ายแดงนินสยามฝ่ายน้ำเงินมังกรหยกครับคุณเบกกี้ครับก็ต้องติดตามชมครับว่านินสยามนี่จะมาพลิกสถานการณ์ได้ขนาดไหนครับถึงขนาดนี้ครับนินสยามเร่งแล้วครับเตะซ้ายครับออกแข้งดีนะครับมาแต่ว่ามังกรหยกนี่ยาวแล้วก็ลูกแข้งนี่จัดเลยทีเดียวต้องร่วมกันลุ้นหน่อยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแหมอาร์เจบิ๊กโคล่านี่ช่วงนี้ขายดิบขายดีมากนะใช่อาร์เจบิ๊กนี่แบบมีทั้งโคล่ามีทั้งรถน้ำสีนะโอ้โหโดยเฉพาะรถมะนาวนี่รถสไปซ์นี่โอ้โหสุดยอดเลยน้ำแดงก็เฉียบขาดอาร์เจพิกเอาละครับตอนนี้สลับขาหลอกแล้วครับวันนี้ยังไงแฟนๆที่ติดตามชมกันอยู่นะครับพรีเมียร์ลีกเลื่อนอากาศเปลี่ยนตั้งใจจะเชียร์อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเชียร์โต้งศักดิ์คู่ต่อไปก็ได้นะครับครับผมโต้งศักดิ์เจริญเกษมจะชกกับคู่ชกของเขาก็คือเพชรจตุออดำเนินของจาโบกับโพนะครับมาติดตามชมคู่ต่อไปครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าอากาศเนี่ยที่เมืองนอกนี่หนาวหิมะตกเนี่ยครับลบหลายองศาเลยทีนะครับแต่ว่าในรอบ10ปีนะใช่ฮะครับผมแต่เมืองไทยสบายเมืองไทยนี่อากาศก็เย็นนะฮะแต่ว่าชาวต่างชาติชอบครับอากาศแบบนี้ดูเหมือนมั่นใจนะครับเดินทั้งคู่เหมือนมั่นใจทั้งคู่นะครับนินสยามแล้วก็มังกรหยกก็ต้องขอบคุณครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะบริษัทนิทคอลไทยเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดสุดยอดเครื่องเสียงโฮมซินิม่าเชียร์แมนแล้วก็แอนตาซินนะครับผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับครับผมก็มอบรางวัลให้กับนักมวยไม่ว่าจะเป็นการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอบกับเข่าลอยก็รออยู่นะครับเตะก้านคอนี่ครับอยากจะแจกเหลือเกินว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็น้ำมันเครื่องไดเกียว 2T4T เครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายนะครับก็มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะคู่นี้เนี่ยนะครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมการขวัญรับใบคะแนนที่2ครับแล้วก็ชูไม้ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมังกรหยกจอเพชรเจริญเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับฮัลโหลพี่เน่งว่าไงครับพี่กำลังเข้าไปเอาอะไรบ้างเอาขนมจีบพี่พิเศษเพิ่มไข่นะเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อเองเอาอะไรวะมันฝรั่งพิเศษเพิ่มไข่หนูจะเข้าไปหาค่ะพี่จะกินอะไรคะพี่ขอนมสดครับขอนมสดนะคะพิเศษเพิ่มไข่เพิ่มไข่
มีด้วยเหรอมันแถมในถุงเหรอไม่ใช่ละเพิ่มคุณประโยชน์แบบง่ายๆให้กับทุกของว่างด้วยไข่ต้ม 4P ที่ควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการต้มจึงได้ไข่แดงที่เนียนนุ่มตรงกลางทุกฟองง่ายกว่าต้มเองครับช่างเครื่องสีจังหวะฉันนี่มันเครื่องอะไรดีคะอ๋อเครื่องสีจังหวะก็ต้องไดเกียว 4T สิเขาใช้กันมานานแล้วใช้แล้วดีเครื่องสีจังหวะต้องใช้ไดเกียว 4T ใช้ไดเกียวเครื่องปิดตาติดง่ายครีมแต่งผมดำมาโนดาร์คแฮร์ช่วยลดปัญหาผมงอกขาวสบู่สกินเดียวแหลมทองการแพทย์ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวเถลิงสมเกาหลีตังเสี่ยมฮกเหลงโตตงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงตราดำตราดำเจอตราดำไหมพ่อหาไม่เจอหรอกครับเพราะเราทดสอบแล้วว่ายาซูเปอร์คัลเลอร์พาวเวอร์ตราตุ๊กแกเท่านั้นที่สามารถสร้างรัศมีเคลียร์โซนเพื่อป้องกันคราบตราดำได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงจอจงเวเบอร์ตราตุ๊กแกมาโนโปรวิทแท็กมาโนโปรวิทแท็กประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามิน C มาโนโปรวิทแท็กช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็กจากแหลมทองการแพทย์โตโยต้าเคมอเตอร์สาขาที่21ศรีนครินทร์เทพารักษ์โชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยครบวงจรบริหารงานโดยมืออาชีพตระกูลสมทบรุ่งโรจน์คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์น่ากินจังเลยอ่ะซื้อไหนครับเลยที่นี่ครับไม่เชื่อหูดิไส้กรอกไก่5ดาวเนื้อแน่นขนาดจัมโบ้มีที่ซุ้ม5ดาว5ดาวอร่อยมากมายปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์รู้ไหมวิโก้2ล้านแล้วนะรู้ค่ะร้านนั้นก็วิโก้ร้านโน้นก็วิโก้ไม่ใช่เขาฉลองยอดขาย2ล้านคันคุณภาพระดับโลกซื้อวีโก้มีรุ่นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทและรางวัลรวมกว่า59ล้านบาทวีโก้ประหยัดน้ำมันจิ๊บๆแต่แจกไม่จิ๊บพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 39,000 บาทโอ้แจกสุดซีจริงๆเลยโอกาสสุดท้ายถึง31ธันวาคมนี้นายไพปัญญาลักษ์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เสียเนาวีรัตวชิระรัตนวงศ์และพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพสนับสนุนมิตรนครจัดศึกใหญ่ส่งท้ายปีเก่าศึกวันมิตรชัยเดือดเล็กลุยแหลกป้องกันแชมป์เพชรสกุลมนต์ดำเดินหน้าถาแลกขุนศึกทองต่อสองปอนด์ชาติชายน้อยสิงห์ดำดวลเดือดชมกทองสามเอกวางแข้งสู้เข่ารุ่งเรืองเล็กแสนชัยต่อสามปอนด์ป้องกันแชมป์น้องโอ๋ลุ้นระทึกศึกวันมิตรชัยพุธที่29ธันวาคมนี้เวทีราชดำเนินยาแก้ไอตราอาปาเช่ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์ต้องสักเจริญเกษมมุมแดงน้ำเงินเพชรจตุรพรดำเนินในน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ครับครับผมมวยใหญ่หน่อยเป็นมวยใหญ่ได้ลุ้นกันแบบปึ้งๆกันหน่อยนะครับครับผมต้องสักเจริญเกษมครับฝ่ายแดงส่วนสูงนี่167ซมครับชื่อจริงก็คือสุชาติรากแก่นนะครับอายุ20ปีเป็นคนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกนี้อายุ13ปีครับหัวหน้าคณะก็คืออาจารย์นิวัฒน์พรมรัตน์ผลงานการชกนี้96ครั้งชนะ67แพ้26แล้วก็เสมอ3ล่าสุดนั้นไปพลาดท่าแพ้ให้กับวิเศษณีสิทธิ์เจริญทองครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรจตุรดำเนินนะครับส่วนสูงนี่163ซมชื่อจริงก็คือจิรวัฒน์ยางคำอายุ18ปีครับเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัด101นะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุ12ปีครับหัวหน้าคณะก็คืออาจารย์ดำเนินพนมเขตนะครับผลงานการชก67ครั้งชนะ49แพ้17แล้วก็เสมอ1ครั้งสุดท้ายชนะบ่าวใต้อสิริครับที่เวทีมวยราชดำเนินกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับชมกันนะครับทีนี้ต้องสักเจริญเกษมก็มาฟิตซ้อมอยู่กับวัดตัวใหญ่ครับที่คู่บอล27เป็นมวยประเภทไปหนักลำหนักลำโค่นดีนะครับขณะที่เพชรจตุรดำเนินเนี่ยในทีมของจาโบ้กับโพหรือจาโบ้สุรินนะครับก็ต่อยที่ราชดำเนินชนะ
บิ๊กโมล่าพาซ่าสิงห์อังกฤษเยี่ยมทีมสิงโตคำรามลุ้นโชคกว่า30ล้านครั้งแรกที่พาคุณและเพื่อนเหยียบพื้นหญ้าสนามเบมบรีหรือลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าลายสิงโตคำรามและของรางวัลอีกมากมายส่งฉลากบิ๊กโมล่าลายทีมชาติอังกฤษมาที่ตู้ปน1036ปน2รามคำแหงหมดเขต12กุมภาพันธ์2554ยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่ก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา TCP Freshmart มื้อไหนก็อิ่มกับหลากหลายเมนูอร่อยแวะมาที่ CP Freshmartยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตาเก้าเหรียญร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมวยไทยมินีนะครับตอนนี้ก็จะได้ช่วยนะครับเพราะว่าแฟนๆมัดมวยวงการมวยของเรานะครับค่ายมวยที่น้ำท่วมที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน29ค่ายได้รับไปแล้วนะครับ22ค่ายแล้วก็ในวันนี้มารับมอบเพิ่มเติมอีก4ค่ายแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับอีก 10,000แล้วก็ผ้าห่มจำนวน10ผืนนะครับในจำนวนนี้ก็มีค่ายมวยสอบุญเลี้ยงนะครับค่ายมวยสอบุญเลี้ยงค่ายมวยสอตระกูลทองค่ายมวยวอสุนทรนนท์แล้วก็จอชัยวัฒน์นะครับจอชัยวัฒน์วันนี้โดยท่านพันเอกสันพรนะครับพงษ์สมบุตรนะครับก็หัวหน้าฝ่ายรายการของเวทีลุมพินีเป็นผู้มอบนะครับสำหรับผ้าห่มในโครงการลุมพินีร่วมใจต้านภัยหนาวค่ายมวยใดที่มีความต้องการนะครับให้เสนอมาขอรับได้ที่สนามมวยไม่ต้องเป็นค่ายมวยที่ชกที่เวทีลุมพินีก็มีโอกาสที่จะได้นะครับได้แน่นอนเลยทีเดียววันนี้ได้รับผ้าห่มคนละ10ผืนแล้วก็เงินอีกคนละ1อีกค่ายมวยละ 10,000 บาทนะครับมีค่ายมวยสอบุญเลี้ยงค่ายตะกุดทองแล้วก็วอสุทรนนท์แล้วก็จอชัยวัฒน์ตอนนี้ไปบนเวทีเลยครับซุปเปอร์บอลโอ้โหช่วงนี้กรุงเทพก็หนาวมา2วันแล้วครับพี่แบทพี่แบงกี้ครับผ้าห่มก็อยากได้ครับแล้วมีคนอยู่ได้ผ้าห่มยังไม่มียังไม่มีครับครับผมนะแต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะจะไปไหนก็ตามทีจะหนาวหรือไม่หนาวเนี่ยแต่ว่าวันที่29ธันวาคมนี้โอ้โหมาร่วมสร้างความมันด้วยกันมาอบอุ่นด้วยกันนะฮะศึกวันวิชัยอยู่ที่นั่นที่เวทีมวยราชดำเนินโอ้โหเรียกว่าวิกแอร์กระหึ่มอีกแล้วครับวันพุธที่29นี้นะครับเรียกว่า10คู่เอกได้มั้ยครับพี่เป็กกี้10คู่เอกเต็มๆเลยครับสำหรับรายการนี้คู่แรกนี่ก็ต้องมาก่อนแล้วนะครับกล่าวมาแล้ว 6:00 น.กำลังสวยแล้วโอ้โหครับผมขึ้นจะโมงเดี๋ยวตั๋วไม่ทันครับเรียกว่าคนแน่นแน่นอนครับคู่เปิดหัวคือคู่ไหนครับพี่เป็กกี้พี่แบงค์ครับเล็กเดินเล็กเดินเล็กเลยเหรอครับเจอกับเพชรสกลเลยโอ้โหแมเซียเรียมบอกว่าอยากชกนานแล้วอยากเจอเดินเล็กเหรออยากเจอนานแล้ววัดชั้นเลยโอ้โหเล็กก็บอกว่าถ้าผ่านเมสกลก็วันเฮงเหมือนกันโอ้โหน่าสนใจนะคู่แรกแล้วยังมีอย่างฤทธิ์เทวดากับเพชรน้ำหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหครับขุนศึกทองชาติชัยน้อยสิงห์ดำฉมวกทอง 3A รุ่งเรืองเล็กแสนชัยน้องโอและคู่9นี่ก็ต้องดูอีกชาญคิดกับวิทยาเล็กโอ้โหและคู่สุดท้ายนี่กลับไม่ได้อยู่แล้วเพราะดีไซน์นี่จอมพิกล็อกเลยครับบางทีจะแพ้ใครปัญญาเฉยชนะจะได้ใครปัญญาแพ้เลยตายต้องอยู่กันอีก10คู่เลยครับผมงานนี้น่าสนใจครับวันวิชัยครับผมไปดูกันได้ครับวันที่29นะครับตอนนี้หมดยกครับสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินให้วงเงินคุณสูงกว่ารถเก่าถึง12ปีเราก็รับมาใช้บริการดูสิครับกว่า250สาขาทั่วประเทศสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินให้คุณรับเงินสดรถยังมีขับโทร1770เชื่อมั่นในทุกอย่างที่เลือกเลือกที่จะรักเลือกที่จะมั่นใจเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยารู้ไหมวิโก้2ล้านแล้วนะรู้ค่ะร้านนั้นก็วิโก้ร้านนู้นก็วิโก้ไม่ใช่เขาฉลองยอดขาย2ล้านคันคุณภาพระดับโลกซื้อวิโก้มีรุ่นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทและรางวัลรวมกว่า59ล้านบาทวิโก้ประหยัดน้ำมันจิ๊บๆ
แต่แจกไม่จิ๊บพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 39,000 บาทโอ้แจกสุดซีจริงๆเลยโอกาสสุดท้ายถึง31ธันวาคมนี้นายไผ่ปัญญาลักษณ์ดร.พงษ์วิเศษไผ่เสียเนาวิรัตวัชระรัตนวงศ์และรัฐมนตรีวิชัยสังประสนับสนุนมิตรนครใหญ่ปีเก่าศึกวิชัยเดือดเล็กลุยแหลกป้องกันแชมป์เพชรสกุลมุ่งตั้มเดินหน้าอาแลนด์ศึกทองต่อ2ทีมชาติชายน้อยจับทองสเปย์วางแข้งสู้เข่ารุ่งเรืองเล็กแสงชัยต่อ3ปอนด์ป้องกันแชมป์ลบลุ้นระทึกศึกวันมิชัยพุธที่29ธันวาคมนี้ที่ราชดำเนินยาแก้ไอตราอาเชร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับกลับมาที่ลุมพินีกันอีกครั้งนะครับติดตามความมันกันต่อไปคุณเป๊กกี้ครับอย่าลืมนะครับศึกเพชรสุภาพันธ์เดบูเมืองเพชรนะครับกระบี่ผมขาวจัดรายการในวันที่ศุกร์ที่24ธันวาคมนี้ก่อนคริสต์มาสเลยนี่คืนคริสต์มาสอีฟเลยเนี่ยคืนนี้ต้องมาฉลองหน่อยคู่เอกครับแสนเก่งจอนพรัตน์ปะทะกับฤทธิจักรแก้วสำริดป้อมปืนเกียรติช่องขาวครับชนกับตระกูลเพชรธนศักดิ์ขนส่งฝนหลวงสิทธิ์บุญมีพบกับยอดพิชาปอมุกสิทธิ์อัยลาปอมึงสุรินครับชนกับเมธีเกียรติคุณและแสงมณีเครื่องปัวแกนฟิตนี่สุดยอดมวยละครับผมเจอกับก้าสยามสจมนตรีพักสิทธิ์เล็กสิทธิ์ปัญญาฟ้าครับเปิดรายการกับเล็กน้อยสจมนตรีและดอกไม้แดงเจอกับพลังทองโหจัดมวยชุดนี้ถือว่าชุดเก่งของเสียบู้เลยล่ะโอ้โหซีดเลยว่าอย่างนั้นนะขึ้นมานี่แฟนๆนี่ชอบมากๆครับคู่แต่ละคู่นี่ประกบออกมาเพชรสุภาพันธ์ส่งที่24ธันวาคมนี้ครับลุมพินีครับผมบนเวทีในขณะนี้ครับอยู่ในช่วงของยกที่3ครับฝ่ายแดงโต้งสากฝ่ายน้ำเงินเพชรจะโตมาเรียกว่าออกมานี่ดวลเข่ากันเลยครับเสียบจอทีมาแล้วโต้งสากนี่ก็มาซ้อมอยู่กับครูออสนะครับครูออสบัวใหญ่ที่คู่บอลว่ายังไงถึงตอนนี้ตอนนี้มวยครูออสเนี่ยทำมวยเริ่มที่จะมาแข็งแรงอยู่แล้วนะโอ้โหครับเริ่มเข้าที่เข้าทางครับโกเฮงเพชรยินดีบอกว่าแหมเจอมวยครูออสทีไรต้องต่อน้ำหนักให้มวยครูออสทุกทีอ๋อแหมแพ้ทางหรือเปล่าก็เรียกว่าเพื่อเป็นการสร้างมวยครับเมื่อกี้ติดตามชมกันนะครับแต่ว่าวอแสงเทพนี่ต่อยเสาค่ำนี่กระหึ่มทุกข้อวันนี้มณีดำเป็นไงพลิกแบบสะใจกองเชียร์โอ้โหแรกตอนแรกนึกว่าจะโดนน็อกเอาครับนั่นน่ะสิโอ้โหชกไปชกมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนพลิกล็อกเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับและชนะมวยของครูออสเดือดโอ้โหเล็กพอสุดครับสนุกแล้วเสาคอนคือเสาครับที่ถ่ายทอดสดต้องหาแล้วก็ติดตามชมกันบนเวทีครับมาต้องสั่งมาจะเป็นประตูนี่มวยเข่านะครับมวยของจ่าโบกับโพเขาทีมงานเขาแข็งแรงนะครับก็อยู่ในเครือของเพชรมีกระชากเข่านี่ครับมาแทงแรงๆต้องสักนี่ประเภทคนทายาทอยู่แล้วแทงซ้ายโต้ไปทิ้งหมดยกโรคกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินน่ากินจังเลยอ่ะซื้อไหนครับซื้อที่นี่ครับไม่เชื่อหูดิไส้กรอกไก่5ดาวเนื้อแน่นขนาดจัมโบ้มีที่ซุ้ม5ดาว5ดาวอร่อยมากมายวิโคล่าพาซ่าสิงห์กฤษเยี่ยมทีมสิงโตคำรามลุ้นโชคกว่า30ล้านครั้งแรกที่พาคุณและเพื่อนเหยียบพื้นหญ้าสนามเบมบรีหรือลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าลายสิงโตคำรามและของรางวัลอีกมากมายส่งฉลากวิโคล่าลายทีมชาติอังกฤษมาที่ตู้ปน1036ปน2รามคำแหงบนเกณฑ์12กุมภาพันธ์2554ยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวเถลิงสมเกาหลีตังเสี่ยมฮกเหลงโตตงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงยาแก้ไอตราอาปาเช่ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยรับเงินจากอัตสินแล้วก็นักมวยที่แตกมีเงินค่ารักษาพยาบาลจากอัตสินอีกเข็มละ500บาทนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแสนธนงสิทธิ์อ
แตกที่คิ้วซ้ายนะครับวันนี้มารับเองเลยแตก4เข็มรับจากแอนตาซินนะครับก็ไป 2,000 บาทนะครับเป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาจากแอนตาซินศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยนะครับวันนี้ทางเชอร์แมนมอบให้กับมังกรหยกจอเพชรเจริญบนเวทีก่อนเลยครับติดตามชมกันนะยกที่4ครับมายกที่สำคัญแล้วครับเพชรตุกนะครับเพชรจตุกออดำเนินนี่แทงแรงแทงลึกเหลือเกินนะครับมาทีมงานของจาโบกับโทนี่บอกว่าหวังกะจะแทงอย่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลคืนนี้แต่เพลินไม่เตะมาลุ้นเพชรจตุกแทนซะก่อนครับผมเรียกว่ามาลุ้นหมัดมวยไทยของเราดีกว่านะครับเราเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสนุกดูเดือดตื่นเต้นทุกค่ำคืนวันเสาร์อย่างนี้นะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไก่ราตรีแห่งความพลิกล็อกครับมาเรียกว่ายกนี้นี่มวยเข่าทั้งคู่ครับเน้นเข่าล้วนๆครับออกมานี่นะฮะดูนะครับว่าจังหวะการกระชากจังหวะการแทงใครนั้นทำได้ดีกว่ากันนะครับมาเรียกว่าโต้งสังนี่ตั้งคำไว้เลยครับชื่อเสียงการผ่านมวยนี่ต้องบอกว่าทางด้านของโต้งสังนั้นผ่านมามวยมาเยอะกว่านี่ครับเกมนี่ดูเดือดนะครับตอนนี้โต้งสังโอ้โหแทงกันทุ่มก็ไม่ดีครับมาอัดก็ไปอีกทีนึงแรงๆแบบนี้ต้องให้แรงเยอะช่วยนะครับแรงไกลไม่มีหมดไกลขวาไม่ทิ้งมาตอนนี้มาแบบบิ๊กครับบิ๊กโคล่าเอ้าตีเข้าไปรสชาติอร่อยขนาดนี้เอ้ามาตอนนี้ทีมงานครับตึกนะครับตากันแบบแข็งแรงครับสู้แล้วครับดวลเข่าสาดกันกลางเวทีแทงซ้ายไปทิ้งต้องสักซ้ายไปทิ้งขวาดีโอ้โหลำหนักลำโคตรดีเลยครับลำหนักใหญ่ๆเยอะๆขนาดนี้ครับมาเชียร์แล้วมันดังนั้นเพชรแรงดีเพชรจะโตนี่ก็โต้ทุกดอกเหมือนกันคุณเป๊กเก้ครับเรียกว่าโต้สักมายังไงนี่เอาคืนไปเลยแบบนั้นนี่นะครับหัวใจนักสู้ต้องอย่างนี้นักมวยไทยโอ้โหยิ่งเจ็บยิ่งชนยิ่งเจ็บยิ่งเดินมาช่วงนี้นะครับมาโอ้โหเอาต้องสักตอนนี้ควรแก้เกมนะครับโอ้โหเป็นจะโดดเดินเข้าไปมาต้องสักนี่กดมาตีนะครับมานี่ต้องบอกว่าใครดีใครอยู่จริงๆครับสำหรับมวยคู่นี้นะฮะแทงกันลึกเลยครับมาเดี๋ยวต้องลุ้นกันถึงชิงดำหมดยกที่4ครับเชื่อมั่นในทุกอย่างที่เลือกเลือกที่จะรักเลือกที่จะมั่นใจเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยารู้ไหมวิโก้2ล้านแล้วนะรู้ค่ะร้านนั้นก็วิโก้ร้านโน้นก็วิโก้ไม่ใช่เขาฉลองยอดขาย2ล้านคันคุณภาพระดับโลกซื้อวีโก้มีรุ่นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทและรางวัลรวมกว่า59ล้านบาทวีโก้ประหยัดน้ำมันจิ๊บๆแต่แจกไม่จิ๊บพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 39,000 บาทโอ้แจกสุดซีจริงๆเลยโอกาสสุดท้ายถึง31ธันวาคมนี้สินเชื่อธนชาติลดแลกเงินให้วงเงินคุณสูงกว่ารถเก่าถึง12ปีเราก็รับมาใช้บริการดูสิครับกว่า250สาขาทั่วประเทศสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินให้คุณรับเงินสดรถยังมีขับโทร1770นายไพปัญญาลักษ์ดร.พงวิเศษไพฑูรย์เสียเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์และพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพสนับสนุนมิตรนครจัดศึกใหญ่ส่งท้ายปีเก่าศึกวันวิชัยเดือดเล็กลุยแหลกป้องกันแชมป์เพชรสกุลมนต์ดำเดินหน้าท้าแลกขุนศึกทองต่อ2ปอนด์ท่าชายน้อยสิงห์ดำดวลเดือดชมทอง 3A วางแข้งสู้เข่ารุ่งเรืองเล็กแสนชัยต่อ3ปอนด์ป้องกันแชมป์น้องโอ๋ลุ้นระทึกศึกวันมิตรชัยพุธที่29ธันวาคมนี้เวทีราชดำเนินยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตา9เหรียญร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมาติดตามชมกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่5นะครับพรุ่งนี้ครับศึกบางระจันนะครับพรุ่งนี้รอบ17นาฬิกาที่ราชดำเนินคู่เอกของรายการครับจะใช้ฝ่ายแล้วก็รับเจอกับน้องเอ็ม13เหรียญทาวเวอร์นะครับผู้รองอย่างอองลีเพชรโพทองครับเพชรป่าไก่ย่าง5ดาวยินน้องชายของป่าเขานะครับลูกชายบางจุงเขามีเพชรป่ามาแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับวางรักกันจากโดยคนตำรวจตีประจวบกวินแล้วก็จารินประจุนครับครับผมบนวิธีในขณะนี้ครับยกสุดท้ายแล้วนะครับยังนวลเข่ากันอร่อยเหาะฝ่ายแดงโต้งสักฝ่ายน้ำเงินเพชรจตุ
โอ้โหครับวันนี้นี่มวยคู่นี้ครับใส่กันนี่ไม่มีหยุดเลยทีเดียวครับแล้วก็ถึงใจจริงๆด้วยตอนนี้ครับต้องแบบพยายามที่จะล็อกในเนี่ยครับมาแล้วมาข้างหน่อยแทงขวาไปทีโอ้โหต้องผ่านเป็นจตุครับพยายามหน่อยแทงซ้ายโอ้ยตีขวาแต่ว่าดอกใหญ่ครับต้องสักนี่เด้งตีครับมาต้องสักนี่เวลาจับตีเหมือนไก่ชนเลยมาตีจิกเข้าไปที่บริเวณลำตัวมาแล้วตีนี่ตีเข้าด้วยนะคุณเบกกี้นะเรื่องของเรื่องครับว่าเพชรจตุพอดำเนินนี่จะตีได้แทงได้ขนาดไหนเอาไปว่าเพชรจตุแทงหลักเหลี่ยมอาวุธแรงครับตอนนี้ต้องสักครับแทงซ้ายโอ้ยแทงเข้าไปที่ลำตัววันจันทร์นี้ครับศึกบางระจันจัดดีครับ220บาทมาจนถึงปอประมุขเจอกับคมสันเพชรโพทองแล้วก็ภายน้อยปอพะอินปะทะกับเชิญทรายต่อมันธนาสันชัยนะครับวันจันทร์ศึกบางระจันที่ราชดำเนินแล้วก็ศึกใหญ่ของลุมพินีอย่าลืมนะครับศึกเพชรสุพรรณภัณฑ์ตุ๊กที่24เพราะว่าจับแต่ละคู่นี่เป็นแฟนชอบนะครับเป็นผมก็ต้องมาดูดอกไม้แดงกับพลังทองครับตลอดเวลาถ้าขี่เล็กกับเล็กน้อยยอดมวยนั้นนะครับแสงบดีกับก้าสยามและยังมีอัยยลากับเวทีวันหลวงยอดวิชาต้อมปืนตะโกนแกแสนเก่งลิขิตจับชิงเขาคู่แข่งทุกคู่นี่เป็นมวยที่อยู่ในสายตาแฟนมวยเขาแล้วก็คุณซุปเปอร์บอลเห็นไหมเสียบูจัดข้างในเนี่ยโอ้พลิกไปพลิกมาครับแล้วก็รายการอีกหนึ่งรายการก็คือศึกวันมิตรชัยครับครับซุปเปอร์บอลรายการใหญ่ครับรายการใหญ่ชื่อแดงครับครับกรรมการนั้นชูมือให้ต้องสักนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เป็นความมันนะครับ1ชั่วโมงเต็มที่ทางทีมงานพิจีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมอบให้กับแฟนมวยครับเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์ครับเราทิ้งท้ายกับศึกวันมิตรชัยดีกว่าอ๋อครับผมก็เป็นรายการนัดใหญ่นะครับก็ค่าดู300บาทแต่ว่าเรียกว่าเป็นการมอบของขวัญให้แก่แฟนหมัดมวยนะครับที่เวทีราชดำเนินโดยคุณสุเมธซึ่งสัตว์ตะบงกฎหรือว่าคุณวิทย์นครผู้นำรายการนี่แสนชัยกับน้องโอ๋นะครับครับผมและยังมีเจ้า 3A กับลุงเรืองเล็กนะครับสิงห์ดำฉมวกทองทองกับชาติชายน้อย300บาทเท่านั้นเองครับแล้วต้องรีบมาด้วยเพราะว่าคู่เปิดหัวนำรายการเนี่ยคู่เปิดหัวเนี่ยท่านผู้ชมครับเดินเล็กเจอกับเพชรสกลมีติดปลายนวมไปด้วย 500,000 บาทโอ้โหเยอะจริงจริงยังคิดท้ายด้วยชาญคิดกับวิทยาเล็กเดิมพันถึง1ล้านบาทนะครับครับผมรายการนั้นนี้วันวิชัยบึ้มเลยทีเดียวที่ราชดำเนินก็วันพุธที่29ธันวาคมส่งมอบสำหรับแฟนๆเลยทีเดียวครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ติดตามรับชมรายการศึกมวยไทยลุมพินีเกิดกายครับผมเป็กกี้ไม่มีหมดพร้อมด้วยคุณเดชาคุณรัตนเวชแล้วก็วัชระรัตนวงศ์และบ้านสมิงขาวนะครับยังขายดีอยู่นะครับช่วงนี้ยังขายดิบขายดีอยู่ขอกลับลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ